มันเป็นความคิดเห็นที่มันไม่ชัดต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองเรื่องของข้อบังคับ41เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วก็คือข้อบังคับ41เสนอชื่อยัตติเดิมก็คือคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้หรือไม่ซึ่งผลออกมาตามที่คุณผู้ชมติดตามในช่วงรายการสดเมื่อสักครู่นี้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่ให้สมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นไม่ได้ใช้คำแบบนี้นะคะท่านประธานใช้คำค่อนข้างสับสนเลยแหละแต่สรุปง่ายๆเลยคือถ้าให้มติสภาเสนอนายกได้ครั้งเดียวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งหมดเนี่ย75จากจริงๆแล้วต้องมี748ใช่ไหมตัดสวไปท่านหนึ่งตัดคุณพิธาออกไปหายไปไหนกันเยอะเหมือนกันนะคะสวบางคนไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะฮะและเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่ร่วมโหวตในวันนี้ก็คือ715แต่สิ่งที่เขาบอกยังสับสนอยู่คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยนี่คือยังไงก็เลยต้องมีการขอให้ท่านประธานอ่านยัตติใหม่หลักๆเลยเห็นด้วยกับการให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้แค่รอบเดียวไหมห้ามเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำเนี่ยเห็นด้วยไหมเห็นด้วย394เสียงไม่เห็นด้วย312 312ก็คือจำนวนของ8พรรคร่วมพอดีเป๊ะเลยอ๋อไม่เห็นด้วย312แต่ว่าวันนี้ข้อมูลล่าสุดคุณผู้ชมเปิด300กว่าเสียงที่มีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้คือเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้าเป็นการเสนอชื่อคุณพิธาโดยคุณสุทินคลังแสงแล้วทีเนี้ยท่านประธานน่ะบอกว่าให้รับรองนะซึ่งปกติใช้เสียงสส50เสียงทีนี้ท่านประธานให้ใช้วิธีเสียบบัตรคุณผู้ชมถามว่าจะเล่าทำไมเนื่องจากว่าเสียงสนับสนุนช่วงเช้า317เสียงที่มีปัญหาในภายหลังเนี่ยนะคะเพราะมีสวบางท่านเข้าใจผิดเสียบบัตรเข้าไปด้วยแล้วรับรองคุณพิธาซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้นับครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสับสนหรือยากไหมถามว่าทำไมรู้ไหมที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเสียงสวที่มีการกดบัตรรับรองคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทราบชื่อค่ะกำลังจะบอกว่าคุณผู้ชมคะวันนี้รายชื่อสว8ท่านที่กดบัตรเมื่อเช้านะคะรับรองคุณพิธาเป็นนายกไม่ใช่โหวตช่วงเย็นนะช่วงเช้าพอคุณสุทินเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันมีความงงๆนิดหน่อยพอท่านประธานบอกอ่ะให้เสียบบัตรรับรองสว8ท่านมีศาสตราจารย์กิตติคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์คุณเฉลาพวงมาลัยคุณสากีพิทักษ์คุมพลพลตำรวจโทณัฐวัฒน์รอดบางอย่างคุณพิสารมานวพัฒน์คุณมนเทียนบุญตันค่ะคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์และคุณประภาสีสุฉันทบุตรคุ้นไหมคะกำลังจะบอกว่าทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาที่รับรองคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็น8ใน13ของสวที่ยกมือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกอาทิตย์ที่แล้วแล้วหายไปไหนอีก5หรือว่าฟังท่านประธานเข้าใจนี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งสว.บอกอ้าวเข้าใจผิดแล้วก็เลยมีการประท้วงกันบอกไม่ได้นะท่านประธานแก้ตัวเลขไม่ได้317ก็คือ317ทีนี้ค่ะเจาะไปที่317ถามว่ามีใครบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยจาก312ต้องตัดทางด้านของท่านอาจารย์วันนอไปหนึ่งเสียงแล้วเห็นบอกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไม่พบผลการลงคะแนนนะคะไม่พบผลลงมติแปลว่าไม่ได้ร่วมรับรองคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่ไหมที่คุณสุทินคลังแสงลุกขึ้นเสนอชื่อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าท่านก็มองว่าอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรเพราะการรับรองเสนอชื่อเนี่ยใช้เสียงแค่50เสียงเท่านั้นก็ผ่านแล้วบรรยากาศก็เป็นไปตามนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่หูอยากฟังอ่ะย้อนนิดนึงได้ไหมคะเพราะวันนี้สภาจริงๆแล้วบรรยากาศต่างจากรอบแรกรอบแรกจะเป็นการอภิปรายคุณสมบัติของคุณพิธาว่าเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องของคุณพิธาที่ควรจะได้รับการเสนอชื่อต่อไหมแต่มีบางช่วงบางตอนที่ทางด้านของสว.กิตติศักดิ์ลุกขึ้นมาคุณผู้ชมคะคือจริงๆนักข่าวเนี่ยได้เอกสารจากทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนที่ในสภาจะมีความเคลื่อนไหวคือจริงๆหลายท่านก็คงได้รับทั้งไลน์ทั้งอะไรเนี่ยแหละค่ะเราก็จับตาดูกันว่าอ้าวแล้วจะเกิดการลุกออกมาจากสภาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนกลายเป็นว่าไม่ต้องรอนานคนนี้เลยแจ้งข่าวก่อนใครครับคือคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยนะฮะคนที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วก็มีจุดยืนชัดเลยว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วยังไงก็ไม่เลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เห็นข่าวจากในไลน์ส่งเข้ามาปั๊บแกลุกขึ้นแล้วก็ประกาศเลยควรจะต้องให้คุณพิธาออกจากห้องประชุมไหมเพราะศาลเขาสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่แล้วเท่านั้นแหละฮะเป็นเรื่องเลย
ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ7-2ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการไกเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับใช่ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ฮะท่านจุดแค่นั้นดีกว่านะครับนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับทำไมครับวัดบางคลานเกี่ยวอะไรอุ้ยพูดชื่อวัดแล้วเอ้าไม่พูดผิดพูดผิดอยากจะเข้าวัดนั่นแหละครับสวกิติศักดิ์นะคะคือสวกิติศักดิ์เองเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนมาก่อนแล้วแล้วก็เห็นว่าทำไมไม่ไปสักทีทำไมท่านประธานไม่อ่านสักทีคือถ้าเทียบกับคุณธนาธรเนี่ยจริงๆเอกสารมาแป๊บนึงท่านประธานอ่านละแล้วคุณธนาธรเดินออกไปรอบนี้รอกันอยู่เป็นอึดใจเหมือนกันแต่หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมท่านประธานยังไม่ทันได้อ่านเอกสารเนี่ยมาถึงคุณพิธาแล้วฝั่งของคุณพิธาเองก็ตัดสินใจลุกขึ้นเลยนะคะแล้วก็ขอคือเหมือนกับเป็นการพูดลาแต่คำพูดลาจริงๆต้องใช้คำว่า impact เพราะเหมือนกับบอกว่าประเทศไทยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วลองฟังบางช่วงบางตอนค่ะรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณพิธามากครับคุณจริงๆครับค่ะคือหลายท่านบอกว่าเฮ้ยสสก้าวไกลร้องไห้หรือเปล่ามีบางท่านแต่เป็นผู้ชายนะคะสสผู้หญิงเนี่ยเข้มแข็งมากยังไม่เห็นน้ำตาของใครเลยคุณณัฐวุฒิบัวปทุมนะฮะสสของก้าวไกลแล้วเพื่อนสสก้าวไกลด้วยกันต้องเข้าไปปลอบอ่ะใช่แล้วก็เห็นบอกว่ามีคุณรุกดนุพรของเพื่อไทยเดินไปกอดคุณพิธาด้วยนะคะครับก็ยังเน้นความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างทั้งสองพรรคเนี่ยค่ะในขณะที่คุณหมอทศพรก็เตรียมของมาให้เป็นรูปวาดของคุณพิธานี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายหลังจากนั้นถามว่าเอาแล้วจบไหมยังไม่จบเนื่องจากว่าแม้ว่าคุณพิธาจะถูกตัดสิทธิ์จากศาลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนขออภัยจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยแต่ไม่ได้มีข้อห้ามว่าจะเสนอชื่อของคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรือไม่อาจจะงงเพราะว่ายังไม่ได้โหวตกันว่าจะเสนอได้หรือไม่ได้คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นมันก็ยิ่งดุเดือดเข้าไปใหญ่เพราะพอคุณพิธาเดินออกแล้วเนี่ยค่ะภาพมันบีบหัวใจว่าเอ้าซ้ำรอยคุณธนาธรสุดท้ายนักสู้เนี่ยก็เดินออกไปจากสภาแล้วหลังจากนั้นกองทัพที่เหลืออยู่นึกออกมั้ยพอแม่ทัพอ่ะภาพเดินออกค่ะพอทางฝั่งของแม่ทัพอ่ะค่ะรู้สึกว่าอ้าวแม่ทัพไม่อยู่แล้วคนที่เหลือทหารกล้าก็ต้องสู้หนักกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมหลายๆท่านหลายๆช็อตวันนี้ฝั่งของก้าวไกลเองเนี่ยจะใช้คำว่าเดือดปุดๆตั้งแต่ช่วงเช้าก็ว่าได้หนึ่งนั้นคือคุณรังสิมันโรมนะคะพูดถึงเรื่องของข้อบังคับ41เนี่ยแหละแล้วก็พูดเรื่องของกระทบรัฐธรรมนูญครับหลักๆเลยคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกนะฮะบอกว่าเป็นส.ส.มากี่สมัยแล้วครับขอโทษเถอะกฎหมายสูงสุดไม่เข้าใจหรือไงในความหมายของคุณรังสิมันโรมก็คือก็รัฐธรรมนูญศักดิ์และสิทธิ์มันอยู่สูงกว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นคุณมัวแต่เถียงกันต้องยึดข้อบังคับต้องยึดข้อบังคับแต่รัฐธรรมนูญเขาเขียนเอาไว้ไงก็ให้
พรรคการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันโหวตเพราะฉะนั้นมันต้องยึดกฎหมายสูงสุดหรือเปล่านี่ประเด็นแรกประเด็น2คือการอ้างเอากฎหมายระดับแค่ข้อบังคับการประชุมเนี่ยมาเถียงกันเนี่ยคือมันฟังแล้วมันไม่ขึ้นน่ะคือจะบอกว่าการตีความเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีเป้าหมายที่จะประสงค์ร้ายตั้งใจจะสกัดพรรคก้าวไกลเตะตัดขาคุณพิธาหรือไม่กับประเด็นที่3ก็คือฝากเพื่อนส.ส.คิดไว้สักนิดหนึ่งนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยในวันที่บทเฉพาะการมาตรา272สิ้นสุดลงกลับไปใช้มติโหวตเลือกนายกเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยการจะปลดล็อกนายกคนนอกมันจะทำไม่ได้แล้วนะถ้าคุณยึดว่าไอ้เนี่ยคือเป็นยติแล้วห้ามเสนอชื่อซ้ำสุดท้ายมันจะกลายเป็นกับดักของพวกคุณเองปกติแล้วและสุดท้ายฝากเอาไว้ให้คิดพวกท่านทั้งหลายพวกท่านหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยหรือครับเป็นส.ส.กันมีกี่สมัยแล้วฮะขอโทษเถอะฮะกฎหมายสูงสุดท่านไม่เข้าใจหรืออย่างไรข้อ2ท่านประธานหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสำนึกกันบ้างที่มาอยู่กันตรงนี้เพราะเรามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนที่สมัครรับเลือกตั้งไม่มีตรงไหนเลยที่ระบุว่าแคนดิเดตคนหนึ่งถ้าถูกเสนอชื่อมาลงมติไม่ผ่านห้ามเสนอซ้ำอีกเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะถ้าคุณยึดตามแนวนี้นะต่อไปไม่มีวุฒิสภามาร่วมโหวตเลือกนายกแล้วจะมีแต่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวแล้วคุณยึดตามเกณฑ์นี้ต่อไปมันจะกลายเป็นกับดักเป็นบ่วงรัดคอตัวเองหรือเปล่าอ๋อคุณผู้ชมคะวันนี้พูดคือฟังจนงงอ่ะตั้งใจฟังตั้งแต่เช้าฟังผ่านไปเรื่อยๆ 5-6 ชั่วโมงเราเริ่มเอ๊ะรู้สึกว่าวนกลับมาแบบเดิมเพราะแต่ละท่านฝั่งที่เห็นด้วยก็พูดเหมือนกันฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็พูดเหมือนกันงัดกันมาแต่ไม่รู้ว่าข้อของใครเนี่ยคือถูกของใครคือผิดแต่มีอีกคนนึงค่ะคนนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยข้อบังคับ41คือก็พูดนั่นแหละแต่ว่าไปเอาคลิปมาเป็นคลิปเก่าเมื่อสักครู่ฟังไปละแต่ว่าขอฟังอีกทีนึงให้มันจุใจทางด้านของคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรไปเปิดคลิปเก่าของสว.สมชายแสวงการขออนุญาตนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าท่านประธานทราบหรือเปล่าเพราะเห็นตกใจกันไปทั้งสภาเลยเป็นเสียงที่สว.สมชายเคยพูดเอาไว้ตอนนั้นบอกท่านไปรวมเสียงมาเลยเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะเป็นคลิปเก่า64ไงสมัยที่ก้าวไกลยังเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เหมือนกับจะขอแก้ไขฐานกฎหมายอะไรเนี่ยแหละค่ะสว.สมชายบอกถ้าเลือกตั้งครั้งหน้ารวมกันให้ได้270 300เสียงสว.ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับในการโหวตค้านคุณวิโรจน์ไปเอาคลิปนี้มาแล้วบอกว่าเนี่ยเกินละท่านไม่ยอมทำตามคำพูดหรือเปล่าเอาลองดูอีกสักช็อตค่ะบรรยากาศวันนี้ความเห็นผมเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช์หรือมาแก้มาตรานี้เลยครับท่านไปรวมมาเลยครับผมยังอยากเห็นท่านอยู่ครบเทอมอีก2ปีข้างหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวมกันให้ได้สัก270 300เสียงสว.ก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับในการไปโหวตค้านที่สภาแห่งนี้เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อและเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อผมเถอะครับว่าไม่มีทางเชื่อเถอะครับไม่มีทางถ้าคุณรวมเสียงกันได้270กว่าเนี่ยไม่มีทางที่สว.จะไปทำอะไรได้โอ้ยไม่ต้องมาปิดสวิตช์สว.หรอกค่ะตอนนั้นสุดท้ายท่านประธานก็เลยบอกว่าให้คุณวิโรจน์ถอนคลิปออกไปนะคะแล้วก็เหมือนกับมีอยู่พักนึงปิดไมค์ด้วยมั้งคุณผู้ชมคะคำพูดที่ออกมาวันนี้หลายคนก็แบบก็แรงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายวิโรจน์ลัคนาอดิศรเนี่ยเป็นส.ส.สมัยที่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็มีประวัติในการลุกขึ้นอภิปรายกลางสภาแต่ละครั้งคือพอลุกขึ้นมากี่ครั้งเนี่ยไม่เคยทำให้ ไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังค่ะคือสภาจากที่อภิปรายกันง่วงๆอยู่นะตื่นขึ้นมาหมดเลยแกจะมีคำพูดแกจะมีเนื้อหาหรือว่าตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยหลายช็อตแล้วในสภามีแต่ท่านวุฒิสมาชิกสูงสว.ก็คือสูงวัยจริงๆนะหลายๆครั้งก็ทุกคนก็ตกใจนะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะถือว่าเป็นสไตล์ไม่แน่ใจมีคลิปเก่าไม่เอ่ยที่ให้ย้อนมาลองเปิดให้ดูค่ะลีลาของวิโรจน์ลัคนาอดิศรเพราะกำลังจะบอกว่ารอบนี้ไม่ได้แรงเกินไปนะแต่เป็นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วมากที่สุดในประวัติศาสตร์และแล้วครับแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนะครับซึ่งเป็นเฟกนิวที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ก็ได้เริ่มเฉลยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับขออนุญาตประท้วงครับมีผู้ประท้วงอีกแล้วครับเชิญครับงูครับผมนายคารมบุญวันกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อเลยขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9วงเล็บ3ผมไม่ต้องขออภัยที่ท่านเวลาท่านผู้อภิปรายผมเห็นว่าท่านประธานนี่เพิกเฉยกับคำว่าวัคซีนลวงโลกก่อนลวงโลกบ่อยคำว่าลวงโลกได้ครับแต่วัคซีนลวงโลกนี่ผมไม่ว่าท่านประธานไม่เตือนโอ้ท่านประธานเก่งนะครับฟังภาษางูรู้เรื่องด้วยนะฮะนะเอาละครับนะฮะผมชื่นชมท่านประธานนะฮะท่านประธานครับในสภามีงูเหรอคะก็คุณคารมพลพรกลางเอาเท้าความให้ฟังนิดนึงก่อนหน้านี้ก็อยู่พรรคเดียวกันนี่แหละแล้วก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไงอ๋อเชิญครับงูรู้ไวมากเลยนะคุณคารมบอกขอประท้วงครับเชิญครับงูแล้วตอนนั้นฟังอยู่ก็ตกใจอะไรแกพูดอะไรของแกพอคุณคารมลุกขึ้นพูดปั๊บอ๋อเชิญครับงูท่านประธานฟังงูรู้เรื่องเหรอครับมีอีกไหมคะอ่ะเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวค่อยเปิดสลับกันขึ้นมาคุณผู้ชมคะคนนี้ก็เลยได้รับฉายาว่าวันนี้ถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียก MVP ก็คือตัวเด่นตัวเด่นหรือว่าตัวตึง ลองดูหน่อยอันนี้อันใหม่ล่าสุดเอาไม่เป็นไรฟังไปแล้วเดี๋ยวเปิดทำเนียบสักนิดนึงทำเนียบนี่ไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่เป็นทำเนียบตัวตึงของสภา19กรกฎาคมจะเรียกว่าดาวเด่นก็ได้ว่ามีใครบ้างอันนี้แบ่งภาคออกมาให้แล้วอยู่กันคนละฝากค่ะเพราะอยู่ฝากเดียวกันสงสัยสภาเนี่ยจะวุ่นไปหมดฝั่งของก้าวไกลวันนี้ตัวเด็ดคือคุณรังสีมันโรมครับคุณวิโรจน์แล้วก็คุณไอติมจริงๆคุณไอติมเนี่ยสไตล์นิ่มมากเลยนะแต่คำพูดเฉือนมากเชื่อเฉือนดูแล้วก็นึกถึงการถอดแบบมาจากญาติญาติที่หน้าเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนี่ค่ะแล้วก็ท่านประธานคนเก่าก็คล้ายๆกันประธานสภานะคะส่วนทางฝั่งของอีกฝั่งนึงมีฝั่งสวคุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณสมชายแสวงการกับคุณอัครเดชรวมไทยสร้างชาติวันนี้มาจากไหนไม่รู้อ่ะโอ้ไม่หยุดเลยแล้วเป็นคนแรกเลยนะลุกขึ้นอภิปรายหารือสักแป๊บนึงพอมีการตอบโต้หรือชี้แจงจากอีกฝั่งแกก็ลุกขึ้นอภิปรายอีกโอ้โหวันนี้แกลุกทั้งวันนะคุณอัครเดชนี่ค่ะนี่ก็ม้วนให้ดูแล้วกันสำหรับบรรยากาศตอนนี้แล้วก็หลังจากที่ครูตัวของคุณพิธานะคะออกจากห้องประชุมไม่รู้หายไปไหนนักข่าวนะตั้งกล้องรออยู่ตรงด้านล่างตรงโถงที่ปกติแล้วจะลงมาแล้วก็จะแถลงข่าวปรากฏว่าคุณพิธาออกไปทางไหนไม่ทราบแล้วยังหาตัวไม่เจอเลยนะใช่ใช่ตอนนี้โอ้เนี่ยพอเดินออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยคือตอนที่มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมาแกเดินออกจากห้องประชุมมาก่อนรอบแรกก็คิดว่าเออนักข่าวไปเตรียมตัวรอแล้วเพราะว่าคงจะลุกออกจากห้องประชุมเลยยุติการปฏิบัติหน้าที่แป๊บเดียวแกเข้าไปนั่งที่เดิมแล้วก็อ๋อแล้วพอมีการถกเถียงกันว่ารอเอกสารกำลังส่ง Messenger มาหรือเปล่านะฮะก็สักแป๊บหนึ่งทางคุณพิธาลุกขึ้นแล้วก็ประกาศอำลาชั่วคราวแล้วบอกเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เราจะได้พบกันแล้วก็มีแต่ความเคลื่อนไหวทางโลกออนไลน์นะคะโพสต์ใน Instagram แล้วหลังจากที่การประชุมสภาจบลงแบบกระทันหันคุณผู้ชมจริงๆช็อตจบไม่รู้ทีมงานตัดภาพมาไหมวันนี้ตอนที่โหวตเสร็จปุ๊บอะครับอันนี้ภาพของทางนั้นก้าวไกลนะคะก็จะออกมาพอโหวตเสร็จปุ๊บประกาศแป๊บเดียวประธานสั่งปิดประชุมพอประธานสั่งปิดประชุมจริงๆคุณวิโรจน์อ่ะแกมีเรื่องจะพูดนะแล้วลุกขึ้นแบบท่านประธานครับท่านประธานครับยังมีเสียงออกมาอยู่เลยใช่แล้วเขาปิดแล้วแล้วมีเสียงหลุดออกมานักข่าวในห้องประชุมบอกคุณวิโรจน์บอกอ้าวไม่ทันได้พูดต่อก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก้าวไกลเองเขาก็คงไม่ใช่เป้านิ่งอีกเหมือนกัน